สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกล่องสังฆทานยานี่นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าข้างในนี้เขาจะมียาอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่นะคะกล่องนี้ลักไม่ได้ซื้อมานะคะลักได้มาจากการไปจับฉลากที่วัดค่ะตักไข่พาโชคแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาเรามาแกะกันว่ากล่องที่เขาเอาไปถวายพระที่เขาเรียกว่าสังฆทานยาเนี่ยค่ะพระจะได้ใช้ยาจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะยากไหมนี่นะคะข้างๆที่เห็นนี่ก็คือเป็นพลาสเตอร์ยาเนาะนี่นะคะเขาจะมีวันที่หมดอายุให้ด้วยนะคะนี่เขาทำตั้งแต่ธันวา65แต่เขาบอกว่าให้ใช้เร็วที่สุดก็คือ31สิงหา2567นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรนี่นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้แกะตรงไหนแล้วเนี่ยดึงตรงนี้หรออ๋อดึงแบบนี้เห็นๆๆโอ้ทุกคนคะข้างในมันมีขวดน้ำขวดน้ำสังฆทานยาอะไรเนี่ยไม่เห็นมียาสักหน่อยเลยนี่มีอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้หรอสังฆทานยาที่เข้าไปถวายกันมีพลาสเตอร์ยาอยู่1 2 3มีอยู่4แผ่นนี่นะคะมีอยู่4แผ่นนะแล้วก็อะไรอีกโอ้ติดแน่นเชียวโอ๊ยตลกละสังฆทานยามีขวดน้ำนี่แล้วพระท่านจะได้ฉันยาอะไรล่ะเนี่ยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยเป็นยาแก้ปวดเป็นยาพาราค่ะ1แผงนะคะแล้วก็มีหมากหอมยาอมอะค่ะยาอมนี่นะคะแล้วก็อะไรเนี่ยนี่อะไรอะโอ๊ยติดติดจะแน่นใช่ไหมนี่ค่ะสำลีสำลีก็ถุงนิดเดียวไม่รู้จะเอาใช้ทำอะไรได้บ้างโอ้อย่างนี้ก็ทำกันเนาะถ้าเกิดว่าเราจะซื้ออย่างเงี้ยเราซื้อยาไปดีกว่านะคะเนี่ยสำลีแค่นี้เองค่ะมีแค่นี้นะคะบางๆใช้อะไรก็ไม่ได้หรอกแล้วก็อันนี้กล่องกล่องอันนี้กล่องอะไรเก๊กฮวยเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสำเร็จดูซิว่าในนี้มันมีเก๊กฮวยกี่ซองนี่ค่ะแค่นี้เองซองเดียวแล้วก็นี่อะไรกระดาษไม่มีแล้วนี่ค่ะหมดแล้วนะคะนี่นี่แต่ว่ามีเขามีระบุข้างกล่องนะคะว่ากล่องของเขาเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ละกองให้ดูเนี่ยค่ะของเนี่ยราคา119บาทนะคะแค่นี้นะ119บาทเดี๋ยวจะอ่านให้ดูว่ามีอะไรบ้างกล่องพลาสติกตัวนี้นะคะราคา39บาทแล้วก็สำลีบางจิ๋วอ่ะ2บาทแล้วก็พลาสเตอร์ยาเนี่ยมี4แผ่น12บาทน้ำดื่มขวดนี้นะคะ7บาทแล้วก็ยาแก้ปวด15บาทหมากหอมเยาวราช10บาทแล้วก็สมุนไพรก็คือตัวนี้7บาทแล้วก็มีค่าจัดชุดค่าจัดชุดใส่กล่องเลยนะคะ27บาททั้งหมดเนี่ยค่ะรวม119บาทแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนเนาะไปซื้อยาที่ตามร้านขายยานะคะแล้วเรามาแพ็คเองนะคะ119บาทเนี่ยเราได้ยาหลายชนิดมากแล้วก็ท่านได้ใช้จริงๆด้วยฝากไว้นะคะว่าถ้าเราซื้อชุดอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าเราจะถวายสังฆทานนะคะให้เราไปซื้อมาเองดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็มันให้ดูกันว่าเออกล่องอย่างเงี้ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ้าบอแล้วกล่องยามีขวดน้ำ